ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการช้อปปิ้งบันเทิงค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะผู้ชมขายังอยู่กับวิวเหมือนเดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้เนี่ยวิวมีพิธีกรคู่ขวัญคนใหม่เนี่ยเป็นมาให้คุณผู้ชมได้แนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะพี่ส้มซ่าค่ะวันนี้ก็คือมาเฉพาะกิจนะคะน้องเบลป่วยพี่ส้มซ่าก็เลยมาแทนค่ะใช่ค่ะหลายคนแบบว่าเอ๊พี่ส้มซ่าที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นใครยังไงนี่วันนี้มาพาพี่ส้มซ่าเนี่ยมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ทราบเลยค่ะว่าแบบเอ๊หลายๆข่าวหลายๆข่าวในแวดวงบันเทิงที่บอกว่าเอ๊เราจะให้พี่ส้มซ่าไปล้วงลึกแกะเก่ามาเนี่ยวันนี้ค่ะพี่ส้มซ่าตัวเป็นๆเนี่ยมาให้ผู้ชมได้ชมกันแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เหมือนเดิมค่ะเบรก1เบรก2เรายังมีข่าวบันเทิงแซ่บๆที่พี่ส้มเนี่ยไปหามาให้ผู้ชมได้ชมกันเหมือนเดิมค่ะสำหรับเบรก3เบรก4แล้วพี่ส้มเบรก3เบรก4ก็จะเป็นภาพยนตร์แล้วก็เพลงดีๆเนี่ยค่ะมาให้ผู้ชมได้ชมกันใช่ค่ะวันนี้ยังเหมือนเดิมค่ะเบรก3เบรก4ใครที่เป็นคอภาพยนตร์นะคะวันนี้มาดูว่าเราจะมีภาพยนตร์อะไรมาแนะนำคุณผู้ชมได้ทราบค่ะถึง2เรื่อง2รสด้วยกันแล้วก็เพลงวันนี้เนี่ยบอกสักนิดนึงว่าวันนี้เราเอาใจคอลูกทุ่งค่ะซึ่งวันนี้จะเป็นเพลงของใครหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตของศิลปินลูกทุ่งวันไหนติดตามชมได้ค่ะเอาล่ะค่ะมันเริ่มเบรกแรกกันเลยดีกว่าแบบเบรกแรกกับข่าวแรกของข่าวของสาวนางงามคนนี้เลยเขาบอกว่าเป็นนางงามที่แบบว่าสวยคมเข้มคมขำอารมณ์ดีสำหรับสาวแนทอนิพรค่ะเขาบอกว่าหลังจากที่แบบไปได้รับรางวัลได้รับตำแหน่งชุดประจำชาติมาแล้วหลายๆคนแบบเอ๊อยากจะเห็นผลงานในวงการเหลือเกินว่ามีผู้ใหญ่ที่ไหนมาทาบทามสาวแนทบ้างหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แบบได้ข่าวว่านอกจากจะเป็นนางงามแล้วหุ่นดีมากๆนะพี่ส้มนะใช่ค่ะหุ่นดีแล้วก็สาวแนทเขาบอกเขามีความใฝ่ฝันอย่างนึงที่อยากจะเป็นนางแบบระดับอินเตอร์ด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ตอนนี้เราก็เลยแบบว่าอยากจะทราบว่าแล้วตอนนี้สาวแนทจะมีเส้นทางอะไรที่จะไปสู่ฝันนั้นหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงงานในวงการบันเทิงค่ะว่าใครหรือว่าหลายๆคนอย่างเราที่เพราะว่าตรงนี้แฟนนางงามเยอะมากเนาะพี่ส้มเนาะแฟนนางงามหลายๆคนค่ะเขาก็อยากจะทราบว่าเอ๊เขาอยากจะให้นางงามขวัญใจของเขาเนี่ยได้มีผลงานทางจอแก้วให้เราได้เห็นเอาเป็นว่าวันนี้ค่ะเราไปเจอสาวแนทเนาะที่งานโปเกมอนเดย์ปิกาจูแดนซ์ปาร์ตี้2016ค่ะเราก็เลยอยากจะให้สาวแนทเนี่ยมาเคลียร์ให้หน่อยนะว่าเอ๊งานในวงการเราจะได้เห็นหรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงค่ะบันไดที่จะก้าวสู่วงการนางแบบเนี่ยมีเตรียมตัวแล้วก็มีแพลนอะไรไว้บ้างวันนี้ไปชมสาวแนทตอบคำถามกันค่ะจริงๆแล้วการที่จะเป็นนางฟ้าไปเตอร์ซีเคชใช่ไหมคะเราก็ต้องไปแคสติ้งค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปแคสติ้งเราก็ต้องเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายให้พร้อมก่อนถึงจะไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนเห็นสเตตัสก็แบบคิดว่าเอ้ยยังไงจะกำลังจะไปไม่เปล่าหรือยังไงยังค่ะคือพีคมากเลยคือใครเอาไลน์หนูมาได้ยังไงก็เหมือนที่บอกค่ะคือก็ตั้งเป้าหมายไว้ให้สูงก่อนเพราะว่าความพยายามเราจะได้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็อยากจะไปแคสเห็นจะมีแคสเร็วๆนี้มั้ยคะหรือว่ายังไม่เร็วๆยังไม่เร็วๆนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราต้องฟิตหุ่นอย่างจริงจังกล้ามเนื้อต้องชัดเจนกว่านี้ค่ะจะมีประมาณช่วงไหนล่ะคะก็คือกลับมาที่ไทยก่อนก็คือเรามาฟิตหุ่นแล้วก็เคลียร์ความพร้อมเรื่องการเรียนนะคะเสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีนึงค่ะอันนี้คือเราติดตามเพื่อเตรียมตัวเลยก็จะมุ่งไปทางเวทีนั้นเลยอะไรใช่ก็ส่วนนึงค่ะก็อยากจะทำเพราะว่าเหมือนเรามาเดินมาถึงจุดนี้แล้วค่ะเราทำตามความฝันการเป็นมิสยูนิเวิร์สเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกต่อไปก็คือการเป็นนางแบบก็คืออยากจะทำให้ถึงที่สุดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่ก็อยากจะเต็มที่ไปก่อนก็กลับมาฝึกภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็แต่ว่าที่แน่ๆก็คือในเรื่องของหุ่นแล้วก็บุคลิกค่ะเชื่อว่าสาวๆก็หุ่นดีกันมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาน่าจะเลือกเกี่ยวกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่างหรือว่ามีอะไรที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นตัวเองนี่นะคะก็คือเหมือนหนูเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าพี่ๆถามว่าเราไปแข่งมิชชันนิเวิร์สเราจะเอาอะไรไปสู้กับเขาจะเอาอะไรไปโชว์เขาหรือเปล่าหนูก็ตอบมาตลอดว่าสิ่งที่หนูจะเอาไปโชว์คือความเป็นตัวหนูความเป็นไทยความที่เราพร้อมสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมอะค่ะซึ่งหนูไปถึงที่นู่นหนูก็แสดงให้ทุกคนเห็นว่าหนูก็สามารถแสดงออกได้ในแบบของเราเองโดยไม่จำเป็นต้องไปโชว์อะไรมากมายแต่ว่าโชว์ในการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็โชว์ในสิ่งที่เราเตรียมความพร้อมไปค่ะเชื่อว่าเขาก็จะรับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจเส้นทางมันจะไปถึงตรงนั้นโหดไหมคะถึงวิกตอเรียเซนโอ้หรือว่าโหดแน่นอนค่ะซึ่งเอเชียก็มีแค่2คนนะคะประเทศจีนก็คืออยากจะทำค่ะอยากจะทำไม่ได้มีนะคะก็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์แล้วคือทาง IMG ไม่ได้แบบติดต่อมาค่ะคือการที่เราจะไปเป็นนางแบบที่ต่างประเทศเราต้องไปแคสติ้งทุกอย่างค่ะทุกอย่างคือการแข่งขันอ๋อก็มีค่ะแม่ก็ได้พูดอยู่เหมือนกันค่ะว่ามีผู้จัดสนใจอะไรค่ายไหนอะไรเป็นค่ายไหนเขาบอกได้ไหมก็
หนูยังไม่ได้คุยรายละเอียดลึกกับทางแม่แล้วก็ทางกองประกวดเลยค่ะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหนูคุยแล้วหนูจะมาบอกนะคะไม่ทราบว่าของใครไหนยังไงใช่ค่ะเป็นเราส่วนตัวแล้วเราสนใจไหมคะแบบเป็นละครสนใจไหมล่ะคะก็แล้วแต่ผู้ใหญ่มากกว่าค่ะแต่ว่าส่วนตัวหนูก็จะมองว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้จะได้ร่วมงานกับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูสูงนะถามพระเอกยากใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยยังไงก็ได้แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะแล้วมีพระเอกในดวงใจไหมอยากเล่นคู่กับใครอะไรพระเอกในดวงใจเหรอคะก็ไม่มีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เราเคยร่วมงานก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่ามันเหมือนเราเพิ่งเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะร่วมงานกับคนที่เราคุ้นเคยก่อนนันดาหรือเปล่าคะนันดาหรือเปล่าก็ได้ค่ะเป็นพี่เขาพี่เขาก็น่ารักค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นดาราเป็นนางงามที่แบบว่ามีความใฝ่ฝันแถมนี้แหละอยากจะทำตามฝันค่ะเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าเขามีแบบมีแพลนที่จะไปแคสติ้งเป็นนางฟ้าของวิกตอเรียซีเครตเลยพี่ส้มซึ่งหลายๆคนแบบลุ้นเหลือเกินว่าอยากจะให้แบบในรันเวย์นางฟ้าวิกตอเรียซีเครตเนี่ยมีสายเลือดคนไทยของเราเนี่ยเข้าไปเดินแล้วไม่แน่นะคนไทยคนแรกที่ได้เป็นวิกตอเรียซีเครตอาจจะเป็นน้องแนทก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะแต่ว่าแค่มีแพลนเพราะเขาบอกว่าถ้าสมมติเขาจะไปจริงๆเนี่ยเขาขอฟิตหุ่นอะไรให้เฟิร์มก่อนน้องแนทบอกว่าต้องขอให้ดูกล้ามเนื้อตัวเองชัดเจนก่อนเพราะเป็นนางแบบระดับอินเตอร์เนี่ยคือน้องวิวมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆไงคือมันต้องฟิตร่างกายตัวเองให้พร้อมก่อนมันต้องมีลีนมีอะไรให้เห็นแบบเชฟเลยใช่ไหมชัดเจนเป็นรูปร่างเลยโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าชาตินี้เราก็จะไม่ได้เป็นนะพี่ส้มชาติก็คงจะอีกนานเลยแหละถ้าเกิดเราจะได้เป็นนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับใครที่อยากจะติดตามสาวแนทว่าจะได้เป็นนางแบบของวิกตอเรียซีเครตไหมเดี๋ยวยังไงถ้าสมมติว่าสาวแนทเขามีแพลนไปแคสติ้งหรืออะไรหรือไปเจอสาวแนทตามงานหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะให้พี่ส้มเนาะไปเอาข่าวมาให้ผู้ชมได้ทราบได้อัปเดตเลยว่าคนนางฟ้าคนต่อไปของวิกตอเรียซีเครตเนี่ยจะมีชื่อสาวแนทหรือเปล่าค่ะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะใครที่อยากจะลุ้นเหลือเกินว่าให้สาวแนทมาเล่นละครในจอแก้วเขาบอกว่ายอมรับนะว่ามีผู้ใหญ่เนี่ยมาทาบถามจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปคุยลึกอะไรถึงในเรื่องรายละเอียดว่าจะเป็นละครเรื่องไหนค่ายไหนค่าตัวเท่าไหร่แล้วบทเป็นอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจก็เยอะอยู่แล้วแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีอะไรคืบหน้าเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีเอาเป็นว่าแฟนๆนางงามหรือว่าแฟนๆละครที่อยากใช่ก็รอติดตามรอลุ้นกันไปแล้วกันค่ะว่าสาวแนทอานิพรของเราเนี่ยจะมีผลงานอะไรมาให้ชมค่ะค่ะก็มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะคะน้องวิวเป็นข่าวของอดีตนางงามเหมือนกันแต่ว่าเป็นนางงามที่ชอบช่วยเหลือสังคมอย่างพี่บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็คือล่าสุดเนี่ยก็คือพี่ส้มไปเจอพี่บุ๋มมาก็คือพี่บุ๋มเนี่ยตอนนี้กระแสละครสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยเรียกได้ว่ากระชากเรตติ้งดีมากเลยค่ะน้องวิวก็คือว่ากับบทเจ๊ติ๋มของสาวบุ๋มปนัดดาอ๋อใช่ใช่ตอนนี้ทั่วบ้านทั่วเมืองไม่เรียกแล้วนะบุ๋มเรียกเจ๊ติ๋มเรียกเจ๊ติ๋มใช่เวลาเดินไปไหนมาไหนก็จะเรียกเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มแม่ค้าขายส้มตำเรียกว่ากระแสนี้เนี่ยพอกระแสหนังก็พอกระแสละครดีแล้วเนี่ยก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาบนโลกโซเชียลทั้งหลายบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยดูเหมือนกับว่าหน้าแพงเกินไปไม่เหมาะไม่เหมาะเป็นแม่ค้าแม่ค้าขายเขาเป็นนางงามอ่ะเนาะใช่แต่ก็เชื่อได้เลยแหละว่าบทบาทการแสดงคงจะเข้าถึงบทบาทแม่ค้าได้แหละพี่ส้มใช่แต่ว่าเรียกว่าบทบาทเนี้ยของเจ๊ติ๋มเนี่ยในสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยเรียกว่าพี่บุ๋มของเราเนี่ยก็คือแบบว่าบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้เคียงกับตัวเองมากที่สุดเลยค่ะน้องวิวชอบบอกว่าคาแรคเตอร์นี้คือไม่ต้องทำการปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะเดือนนี้เนี่ยก็คือจะมีวันสำคัญของพี่บุ๋มอยู่2วันคือเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นวันเกิดของพี่บุ๋มแล้วก็วันที่18มกราคมที่จะถึงเนี่ยจะเป็นวันครบรอบวันแต่งงานก็เลยไปถามพี่บุ๋มมาว่าพี่เอกเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าพี่บุ๋มก็เลยบอกว่าพี่เอกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์อะไรตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นคนแบบนิ่งๆเงียบๆเฉยๆพี่บุ๋มแกก็เลยบอกว่าแกก็มีแบบเหมือนแอบน้อยใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รู้นะว่าพี่บุ๋มเขาจะแบบตอบคำถามแบบเชิงน้อยใจขนาดไหนน้ำเสียงเป็นไงวันนี้เรามีมาฝากหรือเปล่าพี่ส้มใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้พี่ส้มก็คือว่าไปที่งาน Grief Green CBD Synergy Power 2015มาก็คือเราไปฟังพี่บุ๋มพูดประเด็นในเรื่องนี้กันเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วผมเกิดวันที่10มกราคมค่ะแต่เพียงแต่ว่าก็มานั่งคิดในใจว่านะถ้าเราจัดงานแต่งานปาร์ตี้วันเกิดเนี่ยตัวเราได้ของขวัญแต่ใจเราไม่อิ่มยังรู้สึกไม่อิ่มแล้วที่ผ่านมาพี่ทำองค์กรทำดีมาปีนึงแล้วเนี่ยมันเห็นอะไรหลายๆอย่างก็เลยจัดงานวันเกิดเลื่อนวันเกิดตัวเองเป็นวันที่9มกราคมให้เป็นวันเด็กเพราะแทนที่บ้านต่างๆเนี่ยนะคะบ้านที่ดูแลเด็กพิการหรือว่าเด็กและเกิดหรือว่าเด็กอะไรก็ตามเนี่ยที่เขาขาดโอกาสด้อยโอกาสเนี่ยแทนที่ทางบ้านเขาจะเอาเงินบริจาคมาจัดงานให้เด็กๆเราก็จัดให้เขาเลยเราก็จัดให้เขาเลยแล้วก็ให้เขาได้เป่าเค้กด้วยกันเพราะเด็กบางคนชีวิตเกิดมาพ่อแม่ก็ไม่เคยเห็นวันเกิดอย่าไปถามเลยค่ะว่าจะได้เป่าเค้กกันหรือเปล่าอย่างน้อยนี่คือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาจะได้เป่าเค้กกับเราก็เลยไปจัดกับเขามากกว่าค่ะที่บ้านเฟื่องฟ้านนทบุรีค่ะ
กำลังรอลุ้นอยู่ค่ะว่าพี่เอกจะมีเซอร์ไพรส์อะไรมากแต่อิตาลีเซอร์ไพรส์ไม่เคยเป็นเลยค่ะเออเหรอคะเมื่อวานยังหันมาถามอยู่เลยตกลงคุณอยากไปไหนแล้วบอกอ้าวแล้วคุณไม่คิดจะเซอร์ไพรส์ฉันเหรอเป็นวันของขวัญวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาก็ค่อนข้างจะลำบากใจตรงที่ว่าบุ๋มเป็นคนไม่บ้าแบรนด์เนมไม่ติดแบรนด์อะไรเลยสักอย่างทำทุกอย่างทำธุรกิจก็ผลิตของตัวเองออกมาเครื่องสำอางเองอะไรเองดังนั้นเขาก็ไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาก็เครียดอยู่เหมือนกันค่ะอยากให้เขาพาไปไหนก็ได้ที่เขาอยากจะพาไปอยากให้แบบเป็นดูเซอร์ไพรส์หน่อยอ่ะแต่เมื่อวานเย็นก็ยันหันมาถามเราอีกนะว่าจะพาไปไหนดีเอ้าแล้วมันจะเซอร์ไพรส์ไหมก็คือพรุ่งนี้ก็รอเซอร์ไพรส์อยู่ฉันก็ลุ้นอยู่เนี่ยของขวัญให้พิเศษให้ตัวเองเหรอคงหาเวลา1วันไปทำบุญอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเรางานยุ่งตั้งแต่โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่สิ้นปีสิ่งที่สำคัญที่สุดของบุ๋มณเวลานี้คือเวลาเท่านั้นเวลาที่ได้อยู่กับคนที่เรารักเวลาที่ได้อยู่นิ่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไปทำบุญตักบาตรโดยที่ไม่ต้องมาใส่หน้ากากไม่ต้องมานั่งอะไรมากมายไม่ต้องมานั่งดราม่ากับสังคมขอนิ่งๆกับชีวิตขอไปอยู่กับธรรมะบ้างเงี้ยแฮปปี้แล้วค่ะผมแล้วแต่งงานโอ้หลายอย่างแล้วเกินเนาะชีวิตเนาะแล้วทำไมคะก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะแล้วก็แต่สามีหันมานี่เราเจอกันจะ2ปีแล้วนะเขาหันมาบอกบุ๋มอย่างเงี้ยทำไมมันเร็วอย่างงี้แสดงว่ามีความสุขเนาะถ้ารู้สึกว่าเร็วแสดงว่ามีความสุขโอ้รอดแต่นี่ถ้าเกิดบอกอุ้ยทำไมมันนานจังเนี่ยคงเครียดน้อยใจเลยว่าในครั้งนี้เมื่อฝ่ายชายเนี่ยคือโรแมนติกไม่เป็นทางที่เป็นอะไรก็มีนิดๆนะน้อยใจอ่ะเพราะบางทีเราเองผู้หญิงเราต่อให้ใจยังไงก็ตามเถอะเราก็อยากมีความหวานมีอะไรเซอร์ไพรส์ชุ่มกระชุ่มกระชวยในหัวใจบ้างมีดอกมงดอกไม้บ้างเอ้ยไม่มีอ่ะดอกไม้ไม่มีบอกมาอย่างเดียวครบรอบแต่งงานทำไงเลี้ยงหมาอยู่บ้านดูเขาตอบดิฉันสิเลี้ยงหมาอยู่บ้านขอบคุณค่ะกระแสดีมากขอบคุณมากค่ะสำหรับกระแสนะคะสาวน้อยร้อยล้านกับบทเจ๊ติ๋มเจ้าของร้านส้มตำแล้วก็ผลปรากฏว่า IG บุ๋มถล่มอ่ะใช่ IG บุ๋มถล่มเลยกับกลายเป็นว่าเปิดตัวเจ๊ติ๋มอลังการมากคือเพลงสั้นๆไม่ถึง2นาทีแต่มันเปลี่ยนชีวิตบุ๋มเลยค่ะใช่ขอบคุณค่ะก็บอกว่าเพลงเพราะแล้วก็เพลงสนุกแล้วก็บุ๋มก็เลยจัดตอนนี้จัดประกวดด้วยนะคะให้ส่งมาใน Facebook ของดร.บุ๋มบรรณดาวงศ์พอดีเนี่ยนะคะถ้าเกิดก็ชิงรางวัลกันค่ะบุ๋มให้อย่างนี้เลยเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันไหนๆก็มีเพลงสนุกๆแล้วแล้วก็มีคิดท่าเต้นกันมาเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับคำชมและเสียงตอบรับตอนนี้เดินไปกินข้าวที่ไหนทุกคนก็เรียกเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มเจ๊ติ๋มหมดเลยเป็นแม่ค้าขายส้มตำที่หน้าแพงใช่ค่ะใช่เขาบอกว่าเป็นแม่ค้าขายส้มตำหน้าแพงคืออะไรอ่ะก็หน้ามันอิ่มทั้งชาติจะให้ดิฉันหน้าตอบก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยแต่ขอบคุณผู้กำกับค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เชื่อแม่คืออะไรปล่อยให้ดิฉันพูดเองเล่นมุกเองตามจิตที่ดิฉันอยากจะเล่นเลยมันเลยกลายเป็นเจ๊ติ๋มสุดแซ่บที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าหลายคนก็ไม่เคยเห็นผมเล่นบทบาทนี้มาเหมือนกันแบบสวยฮาอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับตัวอะไรเยอะไหมคะพี่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะจริงๆตัวตนผมเป็นอย่างนั้นนะสวยฮาสายขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หลายคนคือเล่นละครมาก็จะเป็นแต่ดุตบจิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบจริงๆตัวจริงไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยนะในชีวิตจริงนะผมอ่ะผมเป็นคนน่ารักก็จริงแต่ไม่เคยมีเรื่องใครแต่อย่างในเจ๊ติ๋มสาวน้อยร้อยล้านเนี่ยกับกลายเป็นว่าเป็นตัวตนของตัวเองได้ถ้าเธอเล่นเต็มที่แบบ acting ใหญ่มากเหมือนละครเวทีอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆสำหรับเสียงตอบรับแล้วก็ยังไงให้กำลังใจเจ๊ติ๋มต่อไปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องวิวพี่บุ๋มก็ได้ตอบไปแล้วเนาะก็มีอาการน้อยอกน้อยใจบ้างตามภาษาของผู้หญิงอะเนาะน้ำเสียงแกก็แบบนิดนึงแหละผู้ชมค่ะสำหรับใครถ้าสมมติว่ามันเป็นวันสำคัญขนาดนี้วันครบรอบแถมยังเป็นวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยอ้าวถ้าแบบคนรักของเราแบบไม่มีแบบขวานอะไรนึงเราก็น้อยในนิดนึงเนาะตั้งหน้าตั้งตารอจะเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่ายังไงแต่ว่าเชื่อว่าถ้าเกิดพี่เอกได้ยินพี่บุ๋มไปอย่างนี้แล้วเนี่ยพี่เอกก็คงคิดแล้วแหละว่าจะเซอร์ไพรส์อะไรพี่บุ๋มในวันที่18นี้เชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าได้มีข่าวอะไรพี่บุ๋มก็จะอาการจะอัพ IG นะว่าแกได้อะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะได้แบบไปถามอีกรอบนี้อาจจะไม่ใช่น้ำเสียงนี้แล้วนี่อาจจะแบบดีได้มีความสุขแล้วล่ะพี่ส้มถ้าเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้าเนี่ยพี่ส้มจะไปตามมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกทีนึงเนาะคุณผู้ชมค่ะพี่ส้มรับปากแล้วค่ะเอาเป็นว่าเบรกนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้าเนี่ยข่าวบันเทิงแซ่บๆเนี่ยยังรอมาเสิร์ฟผู้ชมอยู่ค่ะ